ขออัญเชิญจอมกษัตริย์นาคาราชที่อยู่ลุ่มน้ำโขงและป่าเขาองค์นาคา9พระองค์ช่วยบรรเทาเหล่านาคานาคเจ้าโปรดอวยชัยนาคราชผู้ยิ่งใหญ่ในเหล่านาคทั้งหลายก้าวพระเศียรทรงบันดาลพิรุณพรายวรกายสีทองสุดงามตาขอน้อมกราบมุจลินนาคราชปกป้องศาสนาทรงเหลื่อมใสทรงเคารพพระพุทธองค์เหนือสิ่งใดทรงมีใจเป็นหนึ่งในพระธรรมขอน้อมกราบองค์ผู้ชงนาคราชบำเพ็ญปฏิบัติจนเป็นฤาษีผู้ผู้ชงผู้เมตตาและปราณีโปรดประทานพรให้ลูกนี้ด้วยเมตตาขอน้อมกราบพ่อปู่ศรีสุทโธกษัตริย์แห่งโค้งลาวไทยสานนามีแม่ย่าศรีปทุมคือชายาทรงเมตตาแก่เหล่ามนุษย์สุดบรรยายขอน้อมกราบพระย่าศรีสัตตนาคราชองค์สง่าเจ็ดพระเศียรอยู่ริมโค้งบารมียิ่งใหญ่ทรงเชื่อมโยงสองฝั่งโค้งไทยลาวสานไมตรีน้อมกราบองค์เพชรพัทธรนาคราชวรกายทรงสง่าสมศักดิ์ศรีย่าอุษาอนันตเทวีและทรงมีพระนางอัญญรินเป็นยอดดวงใจองค์ดำเส้นสิริจันทรา
ู้ปรีชาแห่งอันดามันกว้างไพศาลทรงยิ่งใหญ่ในทะเลใต้มายาวนานบริวารนาคาช่างมากมีขอน้อมกราบยัสสมันนาคราชผู้ทรงมากวิชาการไพศาลทรงเก่งด้านทางรบสมุทรทานเรื่องพระนามด้านวิชามนนาวีขอน้อมกราบองค์คันตะสีเทวาผู้ทรงมากด้วยปัญญาคณาสารยึดมั่นในธรรมเมตตามายาวนานสัจจะนั้นสำคัญกว่าสิ่งใดลูกขอเชิญจอมกษัตริย์เจ้านาคาโปรดเมตตาประทานทรัพย์แก่ลูกนี้ทั้งสองก่อนกราบไหว้ในบารมีขอลูกนี้พ้นบ่วงกรรมที่ทำมาโปรดเมตตาอวยชัยให้ลูกนี้มีโชคดีมีทรัพย์มีวาสนามีคนรักมีคนคอยเมตตามีกันละยาลายล้อมอยู่ข้างกายขอพระองค์อวยชัยให้สมหวังอย่างลูกตั้งใจจิตคิดเอาไว้จะยึดมั่นในศีลธรรมตลอดไปทั้งกายใจน้อมศรัทธานาคา